เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กนะครับวิดีโอในตอนนี้ผมมีเรื่องประเด็นที่มันซุกซ่อนอยู่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นคลื่นใต้น้ำในงาน E3 ที่ผ่านมานะดูแล้วอาจจะยังไม่ค่อยมีใครจับประเด็นเรื่องนี้มาพูดถึงกันนักแต่มันเป็นเรื่องที่ผมมีความเป็นห่วงมีความเขาเรียกว่ากังวลถึงความไม่แน่นอนของมันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาชวนคุยกันนะในประเด็นที่เกี่ยวกับบริการที่ค่ายเกมต่างๆเริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจมากขึ้นนั่นก็คือ subscription service ครับจริงๆแล้วการบริการ subscription service เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะในสื่อบันเทิงชนิดอื่นๆนะครับเรามีบริการอย่าง Netflix HBO Go Hulu อะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการช่องทางการชมภาพยนตร์หรือทีวีซีรีส์นะครับเรามี Spotify มี Joox นะครับมี Apple Music ที่เป็น subscription ในสายเพลงนะรวมไปถึงผมถ้าผมจำไม่ผิด Amazon Prime ก็มีบริการคล้ายๆกับเช่าหนังสือนะฮะก็คือโหลดหนังสือมาอ่านใน Kindle ได้อะไรทำนองนี้สำหรับใครที่ไม่เคยคุ้นชินกับมันมาก่อนไม่เคยใช้บริการกับมันมาก่อนพูดง่ายๆก็คือมันเป็นบริการประเภทจ่ายรายเดือนนั่นแหละครับก็คือเราจ่ายรายเดือนเพื่อที่จะเช่าบริการต่างๆเหล่านั้นนะฮะถ้าอย่างเช่น Netflix จ่ายรายเดือนละ200 400ว่ากันไปเราก็จะได้ดูหนังแบบบุฟเฟ่ไม่อั้นทุกอย่างที่มีในแคตตาล็อกของเขาเราสามารถที่จะใช้ได้ดูได้ชมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งบริการด้านอื่นๆเช่นเพลงหรือหนังสืออะไรก็ในรูปแบบเดียวกันนะก็เข้าใจได้ไม่ยากทีนี้ว่าถ้าพูดถึงในวงการวิดีโอเกมเนี่ยรูปแบบการ subscription มันเกิดขึ้นได้ไม่นานนักจริงอยู่ว่าเราอาจจะใช้บริการSubscription รายเดือนอย่างเช่น PlayStation Plus หรือ Xbox Live มานานแล้ว Xbox Live Go มานานแล้วนะฮะแต่การที่อันนั้นเป็นเหมือนกับว่าเช่าใช้บริการออนไลน์ของแต่ละเครื่องแต่ละค่ายนะ Nintendo ก็กำลังจะเปิดใช้งานนะอีกไม่นานนี้แต่ถ้าพูดถึงตัวเกมเป็นตัวเกมเลยจริงๆที่เราจะได้เช่าเกมนะครับแล้วก็เล่นได้ไม่จำกัดเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดมาแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยไม่นานนี้เองนะฮะจริงอยู่ว่า PlayStation เริ่มต้นด้วย PlayStation Now สมัยกับการที่ผู้เล่นสามารถที่จะเล่นเกม PlayStation 3บนเครื่อง PlayStation 4ได้แบบบุฟเฟ่ไม่จำกัดแต่มันเป็นการสตรีมมิ่งนะฮะไม่ได้ต่างอะไรกับเพลงหรือว่าไม่ได้ต่างอะไรกับทางภาพยนตร์หรือหนังเลยแต่มันมีข้อจำกัดมากมายครับ1ราคามันแพงมากครับเดือนละ20เหรียญด้วยกันนะ2การใช้บริการแบบสตรีมมิ่งกับเกมเนี่ยมันยังไม่ราบรื่นเรียบร้อยดีนะมันไม่เหมือนกับหนังที่เราสตรีมมาเพื่อชมมันเป็นการยิงสัญญาณทางเดียวนะครับแต่กับเกมเนี่ยมันคือยิงสัญญาณเกมมาหาเราผู้เล่นมีอินพุตกลับไปสั่งเดินหน้าสั่งยิงสั่งเล็งสั่งหลบนะครับให้เครื่องกลับไปประมวลผลและส่งกลับมาหาเราอีกทีคือการทำงานแบบนี้มัน2ทางสวนกันในช่วงเวลาแค่เสี้ยววินาทีมันเป็นอะไรที่ทำให้เป็นจริงเป็นรูปธรรมได้ค่อนข้างจะยากมากแน่นอนบริการนี้ของ Sony ไม่ได้เป็นที่นิยมครับไม่ได้เกิดเลยก็ว่าได้ใช้ได้จำกัดบางประเทศเท่านั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่นานมานี้ครับ Microsoft Xbox ได้ทำรูปแบบการให้บริการ Subscriptionที่คล้ายคลึงกันที่ชื่อว่า Xbox Game Pass ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่ารายละเอียดของมันเป็นยังไงนะฮะจ่ายรายเดือน10เหรียญเท่านั้นเล่นเกมได้บุฟเฟ่ตามแคตตาล็อกที่เขามีให้เลือกแล้วก็แต่ว่าการเล่นเกมนี้จะไม่ใช่การสตรีมมิ่งนะฮะจะเป็นการโหลดมาเก็บใส่เครื่องเลยซึ่งมันดีกว่ามากนะอินเทอร์เน็ตในโลกนี้อาจจะมีไม่กี่แห่งที่สามารถที่จะสตรีมเกมได้แบบลื่นไหลแต่ถ้าพูดถึงแค่ดาวน์โหลดและเก็บมาไว้เล่นได้ในเครื่องในจำกัดเนี่ยผมว่ามันพอทำได้หลายที่แล้วนะอย่างในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งตัวผมเองที่เล่นเกมดิจิตอลดาวน์โหลดอย่างเดียวบริการนี้ก็ดูแล้วมีจุดขายที่แข็งแกร่งแล้วก็น่าใช้งานขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวด้วยความที่ Sony เคยทำมาแล้วไม่สำเร็จ Xbox ทำมาแล้วใช้ได้นะฮะผมเชื่อว่าค่ายเกมค่ายอื่นก็มีแผนในใจ
ในลักษณะเช่นเดียวกันก่อนงาน E3 2018จะเริ่มต้นขึ้นนะครับอีฟเกียโมนะครับ CEO co-founder ของ Ubisoft นะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆเล็กๆว่าเครื่องคอนโซลเจนต่อไปที่เรากำลังจะได้เจอเนี่ยสมมุติว่ามันคือ PlayStation 5และ Xbox 2นะจะเป็นเครื่องเกมเจนสุดท้ายแล้วสำหรับคอนโซลยุคหลังจากนั้นเป็นต้นไปจะเป็นยุคของการ subscription แล้วก็ stream เกมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปรู้ข้อมูลเบื้องลึกภายในหรือว่ามันเป็นการวิเคราะห์เองส่วนตัวหรือว่าอะไรนะฮะแต่ว่าเขาให้ความเห็นมาในรูปแบบนี้นะครับและความคิดเห็นนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในงาน E3 ครับในบรรดาเวทีแถลงข่าวทั้งหมดมีอีกบริษัทหนึ่งที่มีการพูดถึง subscription service แบบออกหน้าออกตานั่นก็คือ EA ครับ EA เตรียมที่จะให้บริการ Origin Access Premier ครับซึ่งเป็นบริการที่มีเพิ่มเติมจาก Origin Access เดิมหรือว่า EA Access เดิมที่มีให้บริการบนเครื่อง Xbox นะบริการนี้พูดง่ายๆก็คือ subscription นั่นเองจ่ายรายเดือนเล่นเกมในค่าย EA ได้ไม่จำกัดแต่ไอการที่เพิ่มคำว่า Premier เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะต่อไปนี้เกมวางจำหน่ายวันแรกคุณก็สามารถเล่นได้นะฮะขอแค่จ่ายรายเดือนให้กับบริการนี้เหมือนกับที่ Xbox Game Pass ทำได้ซึ่ง Microsoft เพราะว่าประกาศว่าเกม First Party ทุกเกมที่ออกใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามเล่นได้เลยทันทีแต่ของ EA นี่หนักกว่าก็คือนอกจากจะเล่นได้ในวันวางจำหน่ายเล่นได้ก่อนด้วยซ้ำนะก็คือว่าสมมุติว่าวางจำหน่ายวันที่10เล่นได้ตั้งแต่วันที่2อะไรทำนองนี้เลยนะก็คือให้สิทธิ์ที่จะเล่นก่อนด้วยนะครับดูแล้วมันเป็นบริการที่คือผมเข้าใจนะว่าอนาคตเนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าไปยังทิศทางนั้นช้าๆเคยมีคนถามผมว่าหลังจากยุคบูเรมันจะกลายเป็นอะไรนะครับสื่อชนิดใหม่จะเป็นยังไงจริงๆแล้วสื่อชนิดใหม่มันก็อาจจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่แล้วนะครับเรากำลังก้าวไปสู่ยุคที่วิดีโอเกม1เกมมีไฟล์100กิก200กิกนะกำลังจะเป็นไปได้และหลายๆเกมก็เป็นไปแล้วด้วยนะอย่าง Call of Duty นี่ก็จะ100กิกอะไรแบบนี้ Battlefield 100กิกอะไรแบบนี้นะฮะแล้วดิสอะไรมันจะมาใส่พอนะครับพ้นจากยุคที่เป็นแผ่นสื่อชนิดที่เป็นแผ่นเราจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลดาวน์โหลดก็คือเก็บเป็นแผ่นไม่ไหวละเก็บใส่ฮาร์ดดิสมีผู้เล่นจำนวนมากบนโลกอย่างน้อยชาว PC นะแทบจะ 100% ที่เล่นกันบนฮาร์ดดิสแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นไปเราก็จะเข้าสู่ยุคที่ไม่ต้องเก็บฮาร์ดดิสแล้วทุกอย่างอยู่ในคลาวด์แล้วก็ใช้สตรีมมิ่งเอานั่นเองคือเหมือนกับ EA เองก็พยายามที่จะปรับตัวไปหาจุดนั้นเช่นเดียวกันแล้วถ้าค่ายเกมไหนเป็นคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมยังไม่ได้รู้สึกซีเรียสเท่ากับ EA เป็นคนพูดนะเพราะว่าพูดตรงๆ EA เป็นค่ายที่เรื่องเงินเขาจะจมูกไวมากครับอะไรที่ทำเงินได้เขาจะไปเร็วเขาจะไปก่อน Loot Box เป็นตัวอย่างหนึ่ง Microtransaction เป็นตัวอย่างหนึ่ง Premium Pass Season Pass Online Pass ถ้าเมื่อก่อนใครจำได้นะ EA เป็นคนแทบจะเรียกได้ว่าต้นกำเนิด Online Pass เลยนะครับก็คือหมายความว่าถ้าซื้อเกมมาคุณจะได้โค้ดมา1อันโค้ดตัวนี้เมื่อเอาไปกรอกคุณถึงจะเล่นออนไลน์ได้ถ้าแผ่นนี้ถูกขายเป็นมือสองใช้งานไม่ได้ไม่สามารถออนไลน์ได้เล่นเนื้อเรื่องได้นะเล่นข้อมูลคอนเทนต์ในแผ่นได้แต่จะเอาไปออนไลน์ไม่ได้แล้วนะต้องไปซื้อโค้ดออนไลน์ของเกมนั้นในรูปแบบดิจิตอลซึ่งสุดท้ายมันไม่เวิร์กแล้วต้องเลิกไปนะ EA กำลังมองเห็นจุดนี้เป็นจุดทำเงินต่อไปในอนาคตของเขาแล้วมันน่ากลัวตรงที่ว่าเจ้าPublisher ที่มีงานแถลงข่าวบนเวที E3 แทบจะทุกค่ายมีศักยภาพมากพอที่จะทำ Subscription Service ทั้งสิ้นคุณลองคิดดู3เครื่องใหญ่ Nintendo Microsoft Sony นะฮะเขามีเกม First Party ของเขาเองที่มีเสน่ห์อยู่แล้ว Square Enix โอ้โหใครชอบเล่นเกมเก่าๆของค่ายนี้ EA อันนี้ดูไม่ค่อยน่าใช้นะเพราะว่าเกมของ EA ส่วนใหญ่จะเป็นเกมกีฬานะในความคิดผมนะUbisoft โอ้ Ubisoft เกมเยอะนะครับ Bethesda นะครับถ้าทุกค่ายพร้อมใจกันมาทำ subscription service ค่ายละ10เหรียญต่อเดือนเฉพาะวิดีโอเกมอย่างเดียวถ้าใครที่เล่นเกมหนักอาจจะต้องจ่ายเกือบครบทุกค่ายนะครับ
เรายังไม่รวมค่าภาษีของ Sony Microsoft Nintendo ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องเขาต้องทำอยู่แล้วนะพวกค่า PlayStation Plus ค่า Xbox Live Go นะฮะยังไม่รวมค่าอินเทอร์เน็ตที่ค่าไฟที่เราจะต้องจ่ายอยู่แล้วเพื่อที่จะเล่นเกมผมก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่บริการนี้มันจะบวมบอลลูนไปอีกเยอะแล้วมันก็จะเดือดร้อนกระเป๋าตังค์เรามากขึ้นนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนผมจากเว็บไซต์ Patreon นะครับระดับเทพเจ้าคุณรุสูเรียระดับปีศาจคุณดาวิลและระดับจักรพรรดิคุณต้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับวิดีโอทุกตอนใน channel ของผมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดเห็นว่างานของผมมีประโยชน์หรือได้รับสาระและความบันเทิงก็รบกวนสนับสนุนผมผ่านทางเว็บไซต์ Patreon ด้วยนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังเร็วเกินกว่าที่จะพูดเพราะว่าอย่างน้อยบริการนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายนะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่ามันอยู่ใกล้มากกว่าที่เราคิดแล้วนะครับเมื่อไม่นานไม่กี่วันมานี้นะมีข่าวหลุดเป็นภาพแคปเจอร์หน้าจอของผู้ที่ใช้บริการ PlayStation Now มีเมนูออปชันขึ้นมาว่าสามารถที่จะเลือกโหลดเกมนั้นขึ้นมาได้นะครับเมื่อก่อน PlayStation Now สตรีมอย่างเดียวไม่เวิร์ก Sony อาจจะวางแผนที่จะดาวน์โหลดเกมนั้นใส่เครื่องแล้วก็เล่นก็เป็นไปได้นะดูแล้วความเป็นไปได้มันก็ใกล้จะเป็นจริงมากขึ้นทุกทีแต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อสังเกตเล็กน้อยค่ายที่จะทำเกม subscription ได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่เกมจะต้องเป็นในรูปแบบเกม as a service ก็คือเป็นเกมที่ออนไลน์นะครับมีอีเวนต์มีคอนเทนต์ใหม่อัปเดตเรื่อยๆเพราะถ้าเปรียบเทียบกันการที่เราจ่าย1เดือนเพื่อเล่นเกมที่เพิ่งออกนะครับแล้วก็จบกันไปไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาสมัครใหม่เนี่ยค่ายเกมเขาน่าจะได้เงินไม่มากพอสมมุติว่าเป็น Last of Us หรือ God of War เกมพวกนี้สมมุติว่าออกเดือนอะไรมาสักเดือนออกเดือนตุลาคมเราก็จ่าย subscription 1เดือนสำหรับตุลาคมเล่น Last of Us จบนะครับเลิกนะภายใน1เดือนมันจบอยู่แล้วฮะแล้วก็ไม่ต้องซับต่อแล้วSony ก็จะได้เงินจากเราไปแค่เดือนเดียวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในแคตตาล็อกของ Sony เนี่ย First Party เนี่ยเป็นเกมเล่นคนเดียวซะเยอะนะไม่ค่อยมีเกม Multiplayer ไม่เหมือนของ Microsoft อย่าง Sea of Thieves Crackdown ที่กำลังจะออกก็มี Multiplayer หรือว่า State of Decay ไม่รวม Gears of War Halo ซึ่งอันนั้นเขาแน่นเรื่อง Multiplayer อยู่แล้วนะก็น่าสนใจเหมือนกันครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนมันจะมีผลอะไรกับอนาคตของวงการเกมหรือเปล่าก็คงจะต้องรอแล้วก็พิสูจน์กันไม่นานนี้อ่ะครับไม่เกินผมเชื่อว่าไม่เกินอีก10ปีเราคงจะได้เห็นบริการในรูปแบบนั้นเป็นจริงเป็นจังแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ